สดีค่ะรายการนูดฟอร์ไลท์นะคะวันนี้เอ๋ละดาวันค่ะผู้บริหารช็อปของนูดฟอร์ไลท์นะคะจะพาท่านผู้ชมค่ะมาเที่ยวแปลงกล้วยน้ำว้านะคะที่แบบว่าเห็นแล้วจะต้องตกใจเลยค่ะแต่ว่ากล้วยน้ำว้าแปลงนี้นะคะเป็นของใครนะคะและใครเป็นคนช่วยดูแลมาตลอดนะคะเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมไปด้านนู้นเลยค่ะนู่นเลยค่ะเจ้าของนะคะพี่นกสวัสดีค่ะลูกเอื้อสวัสดีค่ะ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 ท่านผู้ชมดิฉันพนีรวจนะเบญจกุลค่ะผู้บริหารบริษัทนูดฟอร์ไลท์นะคะบางบัวทองวันนี้มาเยี่ยมพี่เอื้อตกใจมากเลยว่ามาทำพี่เอื้อทำไมดูนี่กำลังดูปลีกล้วยอยู่ค่ะน้องเอ๋ใหญ่มากลุงบอกว่านี่เล็กแล้วอ่ะเมื่อกี้นี่เล็กแล้วเพราะว่าไม่ได้โดนน้ำมาเดี๋ยวก่อนนิดนึงนะเดี๋ยวคืออะไรพี่เอื้อแนะนำตัวหน่อยครับอยู่ยังไงเนี่ยจำได้หรือเปล่าชื่ออะไรคะเอื้อชูตระกูลครับผู้บริหารศูนย์ยุทธยาครับค่ะพี่เอื้อชูตระกูลนะคะนี่คือผลผลิตผลพลอยได้เล็กๆน้อยๆเองจากการทำนาข้าวพี่เอื้อลองเล่าให้เราสองคนฟังหน่อยค่ะว่ามันเหลือจากขีดกล้วยเป็นไงคะให้เขาขีดกล้วยให้ตรงนี้เนี่ยปลูกเมื่อไหร่คะพี่เอื้อปลูกไปเนี่ย8เดือนกว่าที่ตกเครือโอ้โห8เดือนปลูกแค่8เดือนแต่ว่าได้เก็บเครือแล้วโอ้โหแล้วตอนนี้ค่ะได้หวีละเท่าไหร่คะอันนี้ตัดตรงหวี25บาทหวีละ25บาทเครือที่ยาวๆเลยค่ะพี่เอื้อได้กี่หวีคะ11หวี12โอ้ไหนครับพี่ดูสิ11ถึง12หวีนะคะเดี๋ยวก่อนจะเดินดูได้ไหมพี่เอื้อขอถามพี่เอื้ออีกนิดได้ป่ะได้นะไปพี่เอื้อดูแลยังไงเนี่ยทำยังไงมันถึงงามเลิศหรูมากทำไมต้นมันใหญ่ขนาดนี้พี่มันทำไมสมบูรณ์ดูปลีกล้วยน้องเอดูก่อนใหญ่มากไม่เคยเห็นปลีกล้วยต้นกล้วยใหญ่สมบูรณ์แบบขนาดนี้นี่พี่เพิ่งเอาบอกอะไรนะเหลือจากอะไรนะพี่เหลือจากนาแล้วก็เอามาฉีดเหลือจากทำนาทุกเที่ยวใช่ไหมคะพี่เอื้อบอกว่าก็เอามาฉีดกล้วยเอามาฉีดกล้วยไม่ได้เททิ้งไม่ได้เททิ้งนี่หูยอันนั้นนะคะท่านผู้ชมคะนู่นนะคะใหญ่มากขอเป็นอะไรนางตานีได้ไหมคะอยู่ในวงกล้วยนางตานีค่ะอยู่ในวงกล้วยพี่เอามาไปดูสิโหมันสวยจริงๆเลยไม่เคยเห็นกล้วยสวยขนาดนี้น้องเอ๋ไม่ค่ะความรู้สึกเอ๋คือว่าท่านผู้ชมหลายๆคนน่ะเอ๋อยากจะพูดว่ายังไงกำลังจะบอกว่าวันนี้ถ้าท่านมีบริเวณเหลือเพราะเราจะเห็นตามคันนาเนาะหรือที่เหลือเนี่ยเอ๋ว่าเอามาทำอย่างนี้ดีนะคะลุงเอื้อเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยค่ากล้วยเนี่ยเป็นค่ากับข้าวได้นะแล้วต้นใบเบยขายได้หมดเลยใช่ไหมคะพี่เอื้อต้นพวกหน่อที่เราไม่ใช้นี่เราก็ตัดไปทำจุลินทรีย์อู้ได้ด้วยฉีดอะไรได้ด้วยพี่เอื้อเดินพาเราสองคนดูชมหน่อยได้ไหมคะพี่เอื้อบอกไปได้เลยพี่เอื้อทำอะไรบ้างเนี่ยกับกล้วยเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยกล้วยฉีดอย่างเดียวเหลือมาก็ฉีดเหลือมาก็ฉีดอะไรคะเนี่ยเครือนี่ต้นหนึ่งนี่คือนี่พี่เอื้อบอกมีเท่าไหร่นะพี่12หวีเนี่ยอันนี้12หวีได้หวีละ25บาทก็ได้5 6 30นี่ได้300ต่อต้นพี่กี่วันถ้าถึงจะได้เก็บขายนี่ประมาณ2เดือนเพราะกล้วยนี่ก็ตัดไปแล้ว90วันได้ตัดเครือ90วันก็ได้ตัดเครือคือต้องตัดปลีก่อนพี่นกที่เมื่อกี้พี่นกเห็นปลีใช่ไหมคะพอมันยาวๆออกมาสุดๆหมดแล้วเนี่ยเราต้องตัดปลีออกขายก่อนพอตัดปลีออกขายเสร็จปุ๊บ90วันกล้วยเนี่ยถึงจะได้ตัดลูกพี่แล้วไส้ในเนื้อกล้วยเป็นไงพี่อร่อยหวานไหมใช่เหลืองหวานอุ้ยแล้ววันไหนจะตัดครับพี่เอื้อก็คงจะอีก60วันนะได้ตัด60วันพอที่พี่เอื้อบอกเองว่าเมื่อกี้ว่าเราอีก60วันเนี่ยพอทำนาปั๊บเราก็ได้ขายกล้วยต่อโอ้นะพี่ถ้ากับข้าวเอถามลุงเอื้ออย่างนี้ได้ไหมคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมีท่านผู้ชมหลายคนนะสนใจอยากปลูกกล้วยอะลุงเอื้อก่อนหน้าที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นูดฟอร์ไลท์ในการฉีดกล้วยอะลุงเอื้อคงเคยแบบปลูกกล้วยทิ้งขว้างข้างบ้านอะมันได้โตหรือผลผลิตเร็วงี้ไหมคะแต่ช้ากันนี้หน่อยแต่พอฉีดนูดฟอร์ไลท์ไปมันเร็วเลยเราได้อะไรหมายถึงว่ากล้วยที่โตสวยงามขนาดนี้เป็นเพราะว่าเกี่ยวกับดินบริเวณนี้เป็นย่านนูดฟอร์ไลท์แบบพี่ทำไมโตลำใหญ่ฉีดนูดฟอร์ไลท์ด้วยฉีดนูดฟอร์ไลท์ด้วยงั้นแสดงว่านูดฟอร์ไลท์ของเราใช้ได้กับพืชทุกประเภททุกประเภทไม่มีผลกระทบเหลือก็ฉีดเหลือก็ฉีดไม่ต้องไปทิ้งนี่เหมือนกับว่าคือทำนาปั๊บก็พอหลังจากทำนาเสร็จก็ได้กล้วยขายกล้วยด้วยเพราะว่า90วันนาพี่เอื้อนี่เมื่อกี้พันที่พี่เอื้อบอกพันอะไรนะคะพี่49 49
พอเกี่ยวข้าวกี่วันนะคะร้อยประมาณ108วันน่ะวงเอ108วันนะพอเกี่ยวข้าวเสร็จก็ขายกล้วยด้วยเอาตังค์ไปไว้ไหนคะลุงขอยืมหน่อยได้ไหมคะนะคะวันนี้เราก็เลยต้องขอขอบคุณลุงเอื้อไหนๆก็มาถ่ายเคสข้าวคุณลุงแล้วนะคะพอดีพี่แน็กพี่นกกับพี่แนนน่ะมาเห็นแล้วเห็นกล้วยแล้วตกใจเขาบอกถ้ามาเองจำไม่ได้เพราะว่าครั้งที่แล้วมาถ่ายเคสยังไม่มีกล้วยเลยใช่ตกใจมากมีขอทำเคสไว้นิดนึงนะคะใช่ไงวันนี้เราสองคนต้องขอขอบคุณลุงเอื้อนะคะเผื่อท่านผู้ชมอยากสนใจอยากสอบถามว่าจะปลูกพืชชนิดไหนนะคะโทรถามได้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นศูนย์พี่นกเบอร์อะไรคะ0874035566ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในบางบัวทองเนาะแล้วถ้าเป็นบางซ้ายล่ะคะบางซ้ายอยุธยาล่ะคะเบอร์อะไร085444ตัว0844446106นะคะเบอร์เอนะคะมีช็อปอยู่ที่กรุงเทพนะคะสาทรเบอร์0959295899รวมถึงที่เมืองการด้วยนะคะพบกันใหม่เที่ยวหน้าเนาะแล้วตอนที่พี่เอื้อตัดกล้วยเครือนี้นะคะเดี๋ยวเราอีกสัก60วันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะว่าเราจะชิมกล้วยนะว่าอร่อยแค่ไหนน้องเอ๋นะได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่เอื้อมากนะคะพี่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ